คนะไปThe apostates will submit to the sword. เป็นสกินอันนี้สกินนักบอลเหมือนกันนะครับมาด้วยกันมาทำมูลาเป็นเพื่อนกัน ยังไม่มีตัวเลยมีเรามีตัวฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานิสในรายการอาวันทางช่องอาวันและ108แชร์นะครับอยู่กับตั๋วพรีเมียร์อีกแล้วนะครับสำหรับซีซั่นนี้ก็คือเขาไม่ได้บอกนะว่ามันเป็นซีซั่นที่เท่าไหร่มันจะมีเยอะมากเพราะว่าเขาทำแบบว่า depend on ขึ้นอยู่กับสกินนะครับซึ่งฮีโร่เรามีร้อยกว่าตัวใช่ไหมแล้วแต่ละตัวเนี่ยก็มีสกินกันทั้งหมดเลยนะครับ ยกเว้นวีโร่ใช่ไหมที่ไม่มีสกินมีไหมสรุปมีหรือยังก็ไม่รู้นะฮะนั่นแหละมันก็จะเอามาแบบกระจายเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับจะเอามาถั่วเรื่อยๆทั้งปีตลอดปีอ่ะแบบจบอันนี้ต่อด้วยอันนั้นอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีเยอะมากเลยนะครับซึ่งเราก็จะสะสมไปแบบนี้แหละเพราะว่ามันเป็นวิธีการที่จะได้มาซึ่งสกินที่ถูกมากนะครับอารมณ์คล้ายๆกับเทนบริเกตอ่ะไบรเกตอ่ะเทนบีไบรทุยB Bracket นะครับของเทนน่ะที่เติมเงิน29อันนั้นถูกสุดและถูกที่สุดนะอันนี้แพงขึ้นมานิดนึงนะแต่ว่ากฎเกณฑ์มันคล้ายๆกันนะแต่อันนี้มันแบบมันต้องซื้อนะมันต้องซื้อตั๋วPremier Pass นะครับเหมือนที่เคยซื้อไปนั่นแหละแล้วก็มาล็อกอินแต่ว่าอันนี้ล็อกแค่5วันนะครับไม่แน่ใจว่าต้องต่อเนื่องทุกวันหรือเปล่าต่อเนื่องกันทุกวันหรือเปล่าไม่น่านะครับเพียงแต่ว่าต้องอยู่ในช่วงนี้นะก็คือ15เดือน9ถึงวันที่24เดือนเดียวกันนะครับปี2022นี่แหละโอเคก็เดี๋ยวเราจะซื้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนึงให้ดูนะครับว่าอันนี้เป็นตั๋วนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนึงหลังจากที่ล็อกอินครบ5วันแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเดิมแหละนะฮะเราก็เป็นเนี่ยมันก็จะแลกได้เลยนะเองจะเป็นเช่าก่อนฟิลเดียวกับไอ้นี่เลยกับเทนเลยเทน B Bracket นะฮะสรุปมันออกเสียงอะไรวะเดี๋ยวต้องไปถามกาลิน่านะโอเคแล้วก็ส่วนฮีโร่นะครับก็อีหลบเดิมแล้วก็ยังไม่มีมันเป็นแอสซาซินเนาะแบทใช่ยังไม่มีนะครับแพงด้วยนะด้วยความที่เป็น DC อ่ะนะโอเคก็ไว้เดี๋ยวได้แล้วมันได้ไอ้นี่ใช่ไหมสกินถาวรโอเคมันได้สกินแล้วก็ไม่ใช่แพ็คฮีโร่พร้อมสกินด้วยนะครับได้แต่สกินโอเคเดี๋ยวไปครบ5วันแล้วมาอัปเดตอีกทีนึงครับ5วันให้หลังนะครับหลังจากที่เราซื้อตั๋วพรีเมียร์นะครับแล้วก็ล็อกอินครบ5วันนะซีซั่นที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ควรจะตั้งลำดับที่ได้แล้วนะกาลิน่าอาวีไทยแลนด์นะช่วงนี้เขาจะใช้เป็นแบบว่าบอกวันที่อย่างเดียวนะครับก็คือช่วงวันที่15ถึง24เดือนกันยาปี2022นะครับก็จะจำหน่ายตั๋วพรีเมียร์พาสแล้วก็ล็อกอิน5วันนะครับในช่วงเวลาที่กำหนดเนาะน่าจะไม่ต้องต่อเนื่องมั้งใช่นะฮะก็จะได้รับฟรีไปเลยนะครับสกินแบทแมนที่เห็นอยู่นี่แหละนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมารับแล้วก็ไปลองพรีวิวกันเล็กๆน้อยๆนะครับน่าจะเป็นสกินที่แบบฮีโรอีกอะสกินแบบเปลี่ยนชุดอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับไม่มีเอฟเฟกต์เนาะไม่มีแบบว่าโชว์หน้าล็อบบี้เอ้ยมีตัวอื่นให้เลือกด้วยดีเฮ้ยทำไมไม่รู้จักจำวะซื้อมาทุกรอบเลยนะเกือบทุกรอบนะครับอันนี้น่าจะมูลาดเนาะใช่ที่เป็นชุดนักกีฬาใช่ปะแล้วก็อันนี้ซีเนียลแกรกนะครับแล้วก็วีรานเราจะเรียกวีรศักดิ์นะเราเอาใครดีอ่ะซีเนียลก็มาแรงเนาะสำหรับแทงซัพพอร์ตไฟเตอร์เขาเป็นอะไรวะเขาแรงอยู่นะดังนั้นน่าจะเป็นไฟเตอร์ซัพพอร์ตมั้ง
นะสำหรับแพชนี้เนาะกับเทนนะครับมาแรงเนาะดังนั้นเอาของซีเนียร์แล้วกันนะฮะโอเคอ่ะไปอ๋อเป็นสกินอันนี้สกินนักบอลเหมือนกันนะครับมาด้วยกันมากับมูลาดเป็นเพื่อนกันยังไม่มีตัวเลยเรามีตัวอะไรยังวะน่าจะยังนะฮีโร่ซัพพอร์ตแต่แบบช่วงนี้ไม่ค่อยชอบเล่นซัพพอร์ตแล้วล่ะแล้วอ่ะชอบเล่นเมดมากกว่าไม่ก็แครี่อะไรเงี้ยนะครับอุ้ยแพงอยู่เด้อ 23,000 อ่ะเดี๋ยวจะเก็บเงินซื้อตัวนี้แหละนะครับจะได้ใส่สกินเนาะโอเคนั่งมีสกินกี่อันเนี่ย2 3 4 5 6 6 7อู้เยอะอยู่นะ7อันเรียกว่าเยอะไหมอันนี้นะครับที่เราได้รับเมื่อสักครู่นะก็อย่างที่บอกนะครับว่าน่าจะเป็นชุดอย่างเดียวนะไม่มีเอฟเฟกต์นะครับเดี๋ยวลองไปทดลองดูไม่เราต้องไปที่แคมป์ฝึกลืมตลอดและแคมป์ฝึกแล้วเราก็จะสู้กับซีเนียร์เหมือนกันที่เป็นสกินติดตัวอะไรเงี้ยนะครับสกินแบบออริจินอลแคมป์ฝึกฮีโร่ซัพพอร์ตซีเนียร์สกินเนี่ยใส่สกินที่เพิ่งได้มาก็ไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้ครอบครองนะครับโอ้เขาเป็นแทงซัพพอร์ตแต่เขาแรงนะหรือว่าไม่แรงวะคือมันดูแรงอ่ะมันตอนมันกระโดดสับอ่ะมันแรงแรงนะครับแล้วก็มีซีซีด้วยใช่ไหมเออก็อารมณ์นั่นแหละอารมณ์แทงนั่นแหละนะแทงทั้งหลายแบบสร้างจังหวะเปิดไฟให้เพื่อนอะไรเงี้ยครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับพรีเมียร์พาสนะฮะตัวพรีเมียร์เนาะในช่วงวันที่ดังกล่าวนะครับจำไม่ได้แล้วไปย้อนดู จะพูดซ้ำๆต่อไปหลายรอบโอเคนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แค่ Subscribe อ๋อถ้าเคยดูคลิปนะครับเราจำกันได้สกินนี้น้องคนหนึ่งก็คือน้องต่อนะก็เป็นแบบว่าตัวแบกของทีมเลยแหละเก่งสุดนะเล่นเกมเก่งสุดแล้วตึงสุดในทีมนะครับเขาเคยใช้เงินซื้อ149 บาทนะเนี่ยอันนั้นคือลดแล้วนะราคาปกติก็ไม่รู้เท่าไหร่แก้ข่าวนิดนึงมันอยู่ในซีรีส์ของลิมิเต็ดนะครับแต่เป็นลิมิเต็ดแบบถูกนะมันจะมีลิมิเต็ดอันนี้ลิมิเต็ดเขียวเนี่ยคือลิมิเต็ดถูกใช่ป่ะจะมีลิมิเต็ดม่วงลิมิเต็ดทองอะไรอีกนะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย